่อไปคุณสำลีรักสุธีครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสำลีรักสุธีบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยวันนี้นะครับผมมีเรื่องมาปรึกษาหรือกับท่าน2เรื่องด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลองสมทวินของจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งคลองแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นคลองคู่บ้านคู่เมืองเป็นมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษได้มอบให้แก่ลูกหลานนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับคลองสมทวินเป็นคลองที่ไม่สมทวินเสียแล้วนะครับเพราะว่ามีปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับทำให้ปลาตายนะครับลอยเป็นแพรนะครับส่งกลิ่นเหม็นคนที่อยู่บ้านใกล้เรียนเคียงคลองนะครับได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากและประชาชนที่ไปออกกำลังกายต่างก็บ่นนะครับเพราะว่าเหม็นปลาที่เน่าตายในริมคลองสมทวินนะครับประการที่สองนะครับก็คือคลองสมทวินเช่นเดียวกันนะครับขณะนี้นะครับได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมทวินแต่การปรับปรุงนั้นเป็นไปด้วยความล่าช้านะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดเหมือนกันกับการทิ้งงานของผู้ที่รับเหมาผู้ที่รับผิดชอบนะครับเป็นปีแล้วนะครับที่งานก่อสร้างไม่ก้าวหน้าเลยนะครับประชาชนต่างสงสัยว่าเหตุใดเมืองมหาสารคามจึงมีการพัฒนาคลองอย่างล่าช้ามากนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือกรมโยธาผังเมืองนะครับให้เข้าไปดูแลแก้ไขคลองสมทวินแห่งนี้ด้วยครับขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ